แล้วสุดท้ายหนูก็ใจอ่อนยอมพบกับเขาค่ะคบกันไปได้แป๊บหนึ่งนะคะหนูก็ชวนเขามาอยู่ที่คอนโดหนูเพราะว่านอนที่คอนโดมันสบายกว่าที่ออฟฟิศอยู่แล้วค่ะนี่ไม่ใช่ช้างต้องร้องไงตอนนั้นมันดีมากๆเลยเหมือนโลกนี้มีแค่เราสองคนจริงๆน้องจ๊ะคบกับคุณบีอย่างเปิดเผยขนาดนี้เนี่ยแปลว่าคุณบีเขาเลิกกับแฟนแล้วหรอคะยังค่ะมือไหนๆก็มือเลอะละบีมันทำไมอ่ะขี้เกียจกินเยอะๆนะครับเต้าหู้บ้างเหนียวอยู่เหนียวอยู่รับก่อนก็ได้นะนี่ไงเหรอเขาชวนกินข้าวแต่เราว่าจะไม่ไปหรอกก็ไปดิเขาอุตส่าห์ชวนจะเจ้าโอเคเหรอหนูก็เคยถามเขานะคะว่าทำไมถึงยังไม่เลิกกับแฟนอีกแต่เขาก็ตอบแบบมีเหตุผลของเขาอะค่ะหันมาเนี่ยหันมาเนี่ยหันมาเนี่ยอนาคตของเราอะเราเห็นสภาพจ้านะเว้ยเรื่องเบลอะยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องเลิกอยู่ดีอย่าคิดมากนะรู้แล้วพูดมาตั้งกี่รอบแล้วมึงให้ยิ้มหน่อยดิใครจะไปยิ้มไหวคะพี่เดี๋ยวแต่พอเราก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนมันจะพูดว่ามีความสุขไหมก็พูดได้ไม่เต็มปากค่ะเออเนี่ยออกแล้วเนี่ยออกแล้วหูยนี่ก็เล่นเก่งจริงเออแค่นี้แหละอ้าวจ๊ะนั่งทำอะไรอ่ะทำไมยังไม่กลับบ้านรอเต้อยู่ค่ะแล้วยี่เต้ไปไหนอ่ะกินข้าวกับเบลค่ะเดี๋ยวนะนี่มันยังไม่เลิกกันอีกเหรอหนูไม่รู้เหมือนกันนะมันไปไหนมาไหนกับแกไปนอนห้องแกทั้งที่มันยังไม่เลิกกับแฟนมันเนี่ยนะงั้นถ้าจะกลับก็ปิดไฟปิดคอมด้วยแล้วกันพี่ไปก่อนนะชีวิตช่วงนั้นก็คือ
คือหลังจากเลิกงานถ้าวันไหนแฟนอีบีมารับอีบีก็ต้องไปกับแฟนระวังยุ่งกันนะก็จะรออยู่ที่บริษัทหนูก็จะรับอีบีกลับไปที่ห้องหนูเป็นแบบนี้ตลอดค่ะแปดร้อยบาทครับค่ะ800บาทเชื่อเปล่าไม่เป็นไรรถฉันจ่ายเองมันสองร้อยบาทครับรถเต้จ่ายให้นี่ครับเป้ครับครับผมโอ้โหจริงมั้ยเนี่ยจริงซื้อให้เลยเหรอใช่หนูอึดอัดมากอยากรู้มากว่าตอนที่เขาอยู่กับแฟนเขาไปไหนมาเขาไปทำอะไรมาเขาคุยอะไรกันบ้างเคลียร์เรื่องคนของเขาหรือยังแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรเลยค่ะให้โยนหรือให้ป้อนถ้าป้อนลงป้อนได้ปากอ่ะโยนละกันไปไม่ถึงเอ๊ะอย่าขยับดินอนไม่สบายอ่ะยืดไม่สุดอ่ะโซฟามันเล็กนี่ฉันรวยนะพี่จะเปลี่ยนแบบพี่จะเอาแบบโซฟาแบบแพลตินัมโซฟาแบบระดับไดมอนด์นี่แผ่ตรงหน้าทีวีเอาแบบยืดขาไปได้สองคนเลยเตียงนะพี่จะเปลี่ยนเป็นแบบซูเปอร์คิงไซส์พี่ว่าจะเป็นเตียงน้ำให้มันสามารถกิ้งแล้วมันดังแบบจ๊อกจ๊อกเหมือนอยู่บนแพรอะไรเงี้ยได้ฟิลอีกแบบโอเคนะดีลขี้โมหาไม่ได้หรอกขนาดนั้นอ่ะนี่ดูถูกซะแล้วโอ้โหแบบนั้นดีวะหืมอะไรเนี่ยง่วงแล้วเหรอง่วงแล้วอืมทำไมหาอะไรทำแก้ง่วงกันเอาอะไรไม่เอาเต้ไม่เอาเต้จะหยิบโทรศัพท์เฉยทำไมโวยวายอะไรคนก็เข้าใจผิดหมดทำไมทำหน้าอารมณ์เสียงั้นอ่ะบ้านเพื่อนไงเพราะว่านอนนี่มันไม่ค่อยสบายเพื่อนไหนอ่ะทำไมไม่เห็นบอกเบลเลยบ้านไหนเอกเบลเพิ่งเจอพี่เอกเมื่อกี้แต่โกหกเบลทำไมอ่ะ
คะที่เรายังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าอ่ะพูดอะไรเนี่ยเต้รู้ตัวไหมว่าเต้เปลี่ยนไปเต้มีปัญหาอะไรอ่ะเต้ไม่พอใจอะไรในตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเต้มีคนอื่นเธอก็รู้ด้วยใช่ปะว่ามันยังไม่เลิกกับแฟนแล้วทำไมเธอแม่งเลวว่ะตั้งไม่มีสิทธิ์ด่าเราว่าเลวนะเราเลิกกันแล้วเราจะทำอะไรก็ได้เราเลิกกันแล้วแต่ที่เราด่าเธอว่าเลวเนี่ยก็เพราะเธอเลิกกับเราเพื่อไปเป็นชู้กับมันไงก่อนหน้านี้เราอยากง้อเธออยากขอเธอคืนดีเพราะเรายังรักเธออยู่แล้วเราก็เห็นมันมาหาเธอมาจีบเธอจนเราเห็นเธอจูบมันทางที่มันยังไม่เลิกกับแฟนมันแถมเธอก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันยังไม่เลิกกับแฟนจะทำอย่างนี้ได้ไงวะจ๊ะก็เขาบอกเขาจะเลิกกันเลิกกันอะไรรู้บ้างป่าวว่าตอนนี้มันอยู่ด้วยกันทำหน้าแบบนี้คงยังไม่รู้ดิจะบอกอะไรให้นะว่ามันนัดเจอกันอยู่ที่หน้าบริษัทเธอเธอรู้ตัวบ้างปะว่าเธอเป็นได้แค่ชู้มันเท่านั้นแหละเออรู้แล้วรู้แล้วก็ยอมเนี่ยนะจ๊ะทำไมเธอถึงได้โง่อย่างนี้วะฮะตั้งพอแล้วตั้งต้องการอะไรอ่ะอยากพูดอะไรก็พูดดิพูดเสร็จจะได้กลับไปตอนแรกเราอยากขอเธอคืนดีแต่ตอนนี้เราไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วเธอแม่งเลวแล้วก็โง่ที่เราคิดไปอีกอะแค่รักเพียงคนคนเดียวเธอทำไม่ได้นี่คือรักภาษาอะไรตอบฉันได้ไหมที่รักได้แต่แค่ตัวเองและเสียใจที่เคยไว้ใจคนที่มากมากต่อให้รักเธอมากแค่ไหนก็ยอมทนให้เขาคบซ้อนเพราะอยากเดินหน้าต่อก็ต้องยอมรับความไม่รู้จักพอของเขาไปตลอดชีวิตแกคบผู้หญิงทีเดียว2คนเลยเหรอวะเต้แกจะอยู่แบบนี้ไปถึงอีกนานเท่าไหร่วะไปกินกันดีจังเลยที่เต้ได้วอยเชอร์ร้านนี้มาทุกอย่างที่ฉันให้แกเอาไปให้มันหมดเลยอะไหนบอกจะเลิกจะเลิกไหนจะเลิกอะไม่เห็นเลิกสักทีอะมันจะเป็นเรื่องอะไรกันนะกันหนาฮะที่ทำอยู่เนี่ยก็พยายามให้จ้าสบายใจนะเว้ยงั้นเรามาเริ่มกันใหม่นะเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้หรอกจ้าเต้ก็เลยคบเธอสองคนไปเลยนะโคตรเลวเลยอะเปิดเสร็จWe're late.
ข้าวหมาได้ใช้ข้าวหมาไม่หมาตัวเล็กมากไปสนสัตว์ไปสนสัตว์ไปน้องไปน้องข้าวข้าวข้าวคิวลงเลยช่วงช่วงที่แบบจะเดินเข้ามาหากันแล้วกันนะใช่แล้วอันนี้ยืนได้โอ้โหก้าวใช่สบายนี่อะไรอ่ะสบายจริงนะมันเจ็บเหลือหลาย